Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราว Zen กับเอ๊ะและ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรีทวันนี้กุรยุทธ์และหนุ่มแอมจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วฮะแซ่สตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับพี่ยุทธครับการที่เราจะเอารถเข้าศูนย์บริการตามกำหนดเนี่ยแต่เราไม่ได้เข้าตามกำหนดพี่เกินมาสักสองสามเดือนไม่ตรงเวลาพี่เป็นอะไรไหมมีแนวทาง2ข้อนะครับท่านที่ใช้รถเป็นประจำใช้รถเยอะระยะทางวิ่งเยอะนะครับก็อยากให้ท่านแม่นยำในส่วนของระยะทางหรือเวลายกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านใช้รถแบบบรรทุกหนักใช้วิ่งระยะทางต่อเดือนเนี่ยเร็วมากครับผมท่านควรต้องแม่นยำนะครับกับอีกประเภทหนึ่งครับก็คือทุกๆการตรวจเช็คเขาเน้นครับว่า 10,000 กิโลเมตรที่หน้าปัดผ่านไปหรือไม่เกิน6เดือนที่จากครั้งสุดท้ายที่มีการตรวจเช็คตามระยะกับศูนย์บริการนั้นๆถ้าท่านครบอย่างกฎกติกาที่ว่าก็แนะนำว่าให้รถเข้าศูนย์ทีนี้ถ้าท่านใช้รถน้อยครับผ่านไป6เดือนวิ่งไป 5,000 กิโลเมตรก็อยากแนะนำว่าท่านยังสามารถใช้ต่อได้อีกสัก2เดือนนะครับอย่างเช่นทุกๆ6เดือนแต่พอดีวิ่งเป็น 4-5,000 กิโลเมตรท่านจะปล่อยต่ออีก2เดือนก็ไม่เป็นไรครับผมกลับมาข้อแรกครับถ้าท่านใช้รถเยอะใช้งานหนักวิ่งเยอะวิ่งเร็วนะครับถ้าท่านต้องทำการตรวจเช็คตามระยะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่ทุก 10,000 กิโลเมตรขอยกตัวอย่างสัก 150,000 กิโลเมตรก่อนครับถ้าวิ่งจาก0ถึง 150,000 ท่านต้องเข้าศูนย์หมด15ครั้งครับผมถ้าผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบดีแทนบ้างจากทุกๆ 10,000 กิโลเมตรผมไปเปลี่ยนที่สัก 15,000 เท่ากับว่า15ครั้งเข้าศูนย์แค่10ครั้งครับผมกับการที่ท่านหายไป5ครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำมันนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะใช้งานหนักโดยเฉพาะสิ่งสำคัญของรถยนต์คือน้ำมันเครื่องท่านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช้าไปทุกๆ 5,000 มันก็จะสะสมความสึกหรอเสียหายไปเรื่อยๆครับเพราะอย่างนี้ครับแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับก็คือหล่อลื่นชะล้างทำความสะอาดนะครับลดความร้อนครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้ำมันเครื่องคือน้ำมันเครื่องนั้นเสื่อมสภาพลงครับแต่เราไม่ได้นับนะครับว่ารถติดอีกกี่ชั่วโมงถ้าเราเปลี่ยนช้ายืดระยะออกไปเนี่ยก็คือน้ำมันหล่อลื่นก็คือเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะใช้รถแบบไม่สมบูรณ์รถยนต์ก็จะพังเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ตามที่เขากำหนดไว้จะดีที่สุดใช่ครับไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รถของเราจะได้อยู่ยาวๆทางนี้ครับน้องแอมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเราใช้รถน้อยระยะทางถึง 10,000 กิโลเมตรช้ากว่า6เดือนแล้วท่านยังใช้น้ำมันเครื่องเดิมๆต่อฝากนี้ครับว่าพอพ้น6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านเองต้องพยายามตรวจเช็ครถยนต์ท่านเองอย่างละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นสภาพในส่วนของสีของน้ำมันหล่อลื่นนะครับสภาพสีเปลี่ยนแปลงไปไหมครับอย่างที่สองคือระดับครับมันจะมีในส่วนของขีดบนสุดขีดล่างสุดขีดบนสุดขีดล่างสุดนี่คือปริมาณน้ำมันเครื่องที่คือวัดได้จากตัวที่ก้านวัดไปถึงนะครับคือห่างกันบวกลบ 1.2 ลิตร 1.5 ลิตรถ้าน้ำมันเครื่องยังติดก้านวัดอยู่ก็คือยังพอใช้ได้ครับแต่ถ้าท่านจับก้านวัดเช็ดเสร็จแล้วกดลงไปสุดดึงก้านวัดมาแล้วน้ำมันเครื่องไม่ติดแสดงว่าน้ำมันเครื่องหายไปเยอะน้ำมันเครื่องขาดเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าท่านควรจะแม่นยำกับการตรวจเช็คเองหลังจากที่เรานั้นไม่ได้รถเข้าตรงเวลาโอเควันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะท่านผู้ชมครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ